นายธนวัฒน์ผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกนะครับว่าจากการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 81.5 วางแผนที่จะเดินทางแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้เม็ดเงินสะพัดกว่า 132,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับซึ่งก็เป็นมูลค่าที่มีการใช้จ่ายสูงสุดนับตั้งแต่ทำการสำรวจมา13ปีส่วนหนึ่งก็ว่ามาจากเรื่องของช่วงวันหยุดยาวครับที่มี 5-6 วันทีเดียวทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็การใช้จ่ายมากขึ้นอีกทั้งกระแสอเจ้าก็ทำให้คนนิยมแต่งชุดไทยเดินท่องเที่ยวทั้งเมืองในส่วนทั้งเมืองหลักและเมืองรองค่ะแต่ว่าในส่วนของภาพรวมนะคะเศรษฐกิจไทยอาจารย์ธนวัฒน์เองก็บอกว่ายังโตกระจุกตัวเพราะว่าสินค้าเกษตรยังราคาต่ำค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องแก้ไขอย่างไรก็ตามทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็ยังสามารถที่จะขยายตัวได้ในกรอบนะคะร้อยละ 4.2 ถึง 4.6 ค่ะจากภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐนะคะที่ณขณะนี้ก็เริ่มที่จะเห็นเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในไตรมาสที่3ของปีค่ะส่วนผลสำรวจบุคคลสำคัญนะคะที่ประชาชนค่ะอยากที่จะรดน้ำดำหัวมากที่สุดไปดูกลุ่มการเมืองกันก่อนอันดับที่1ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีส่วนดาราชายแน่นอนค่ะต้องเป็นตอนนี้ไม่ใช่พี่หมื่นแล้วนะคุณเดชค่ะป๊อบธนวัฒน์นะคะส่วนฝ่ายหญิงก็ต้องแม่กระเกดค่ะเบลล่ารานีแคมเปญนั่นเองค่ะ